สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านทั้งที่อยู่ณที่สวนลุมพินีและหน้าจอวันนี้ผมจะลองนำเสนอดูว่าระบอบทักษิณและประเทศของเราอยู่ในสถานการณ์เช่นไรระบอบทักษิณวันนี้อาการเป็นอย่างไรบ้างเชิญต่อครับต่อครับฟันเฟือนแล้วครับระบอบทักษิณฟันเฟือนแล้วน้องสาวของทักษิณถูกนำมาเชิดทำงานที่ไม่มีศักยภาพไม่เหมาะกับสภาพจิตฟันเฟือนหมดแล้วดูรูปร่างหน้าตาก็จะเห็นต่อครับโดนคดีต่างๆมากมายกลายเป็นสมทรงของไอ้ฟักไปซะแล้วน่าสงสารมากรับไม่ไหวออกทีวีเมื่อไหร่ก็เสียงเครือจะร้องไห้ลงรถก็หกล้มดูดิครับเนี่ยตุ้มเลยแต่อย่ากันนั้นเลยต่อครับหกล้มแล้วก็เอามาเป็นใบหวยเลยเห็นไหมฮะนั่งรถเข็นแล้วขายหวยเลยสบายดี2ปีมานี่หวยท้ายรถนี่ออก8หนแล้วนะครับล็อกแน่นอนต่อครับต่อเลยครับขณะนี้ระบอบทักษิณไม่เหลืออะไรได้แต่กอดทฤษฎีเสียงข้างมากเป็นใหญ่กอดหีบเลือกตั้งซึ่งทฤษฎีนี้พาไปสู่ความโง่อีกแล้วต่อครับทักษิณและระบอบของเขาคิดว่าความชอบธรรมอำนาจอธิปไตยมาจากหีบเลือกตั้งได้มาแล้วทำอะไรก็ได้นี่คือทฤษฎีของเขาเขาพยายามลากเมื่อเขาผจญกรรมจากการออกกฎหมายนิรโทษจนจำเป็นต้องยุบสภาเขาก็พาอนาคตเขาไปสู่การฟอกตัวเองโดยการเลือกตั้งแต่เสร็จแล้วศาลรัฐธรรมนูญก็ตัดสินว่าการเลือกตั้ง2กุมภาเป็นโมฆะเกิดอะไรขึ้นนี่ครับสนนท.ซึ่งเป็นลูกหลานของเราเป็นนิสิตนักศึกษาก็ไปหลงไหลในความเชื่อผิดๆเอาผ้าดำไปล้อมอนุสาวรีย์มีตัวเลขเขียนว่า20บวก3ทำไมมันน้อยกว่า6ต่อฮะเนี่ยเขาเขียนอย่างเงี้ยเขาบอก20ล้านคน20ล้านไปเลือกตั้งศาลรัฐธรรมนูญ9คน3คนเห็นว่าการเลือกตั้งสมบูรณ์ก็เลยมาบวกเป็น20บวก3แล้วทำไมมันน้อยกว่า6คณิตศาสตร์อะไรทำไมมันเป็นอย่างนี้ต่อฮะนี่ครับ20ล้านของเขาคือเขายืนยันว่าเมื่อ2กุมภาพันธ์มีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง20ล้านเสียง3เสียงที่มาบวกด้วยคือตุลาการเสียงข้างน้อยที่บอกว่าการเลือกตั้งสมบูรณ์แต่20ล้านบวก3ทำไมแพ้6เสียงในศาลตุลาการรัฐธรรมนูญ6คนเท่านั้นคน6คนมาทำลายสิทธิ์ของคน20ล้านนั่นถูกเหรอต่อครับอุ้งอิงก็มาออกลูกสาวทักษิณก็มาออกเฟซบุ๊กบอกพวกควายเขาก็งงว่าทำไมศาลนูนตัดสินอย่างนี้แต่อุ้งอิงหารู้ไหมเฟซบุ๊กของเธอเนี่ยหมายความว่าเธอมีควายอยู่บนหัวเธอก็โง่ความหมายเป็นยังไงพี่น้องกลับไปภาพเดิมฮะความหมายเป็นอย่างนี้ครับพี่น้องครับผมเนี่ยตอนเรียนอยู่ม.ศ.ปลายเนี่ยมีแค่ม.ศ.5แล้วม.ศ.5เนี่ยจะสอบข้อสอบเดียวกันทั้งประเทศเป็นข้อสอบมาตรฐานเพื่อจะเป็นประกันว่าเด็กม.ศ.5ของประเทศไทยเนี่ยคุณภาพเป็นอย่างนี้ห
ผมเจอข้อสอบรั่วสอบ3วันพอวันที่4เดินเข้าโรงเรียนสวนกุหลาบเจอหนังสือพิมพ์พาดหัวข้อสอบรั่ววันนี้สอบวิชาแม่เหล็กไฟฟ้าโจทย์จะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เข้าไปในห้องสอบโจทย์ตรงกับข้อสอบในหนังสือพิมพ์เลยข้อสอบรั่วพวกผมดูหนังสือเกือบตายสอบการเกือบตายแต่ในที่สุดกระทรวงศึกษาบอกข้อสอบรั่วจึงมีมติให้สอบใหม่เป็นพี่น้องรู้สึกยังไงครับเป็นพี่น้องรู้สึกยังไงเอ้ารั่วแล้วก็รั่วเลยเสียว่าก็สอบกันไปก็สอบผ่านม.25ไอ้พวกไหนได้ข้อสอบรั่วมาติวมันก็เหี้ยมันก็โง่แล้วมันก็สอบอะไรไม่ได้เองปล่อยมันไปเถอะคนสุจริตเขาไม่รู้เรื่องเด็กไม่รู้เรื่องเขาสอบเกือบตายก็ให้เขาไปไม่ควรจะสอบใหม่พี่น้องคิดงั้นป่ะคำตอบคือคิดอย่างนั้นไม่ได้ในฐานะที่กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาของประเทศการสอบจะต้องมีมาตรฐานเป็นที่เชื่อถือเมื่อใดข้อสอบรั่วต้องเพิกถอนทั้งหมดใช่ไม่ใช่ห้ามนองเดียวกันการเลือกตั้งทั่วไปคือการเลือกตั้งครั้งเดียวพร้อมกันทั้งประเทศเป็นผู้แทนของประเทศเป็นส.ส.ได้มาจากสงขลาก็เป็นแค่ได้มาจากเขตเลือกตั้งแต่เป็นส.ส.จากการเลือกตั้งของประเทศไทยส.ส.คนนั้นคือส.ส.ของประเทศไทยพี่น้องส.ส.สงขลาตั้งกระทู้ในสภาว่าตำรวจอุบลดีดไข่ชาวบ้านได้ไหมฮะได้ไหมได้เรากำลังเลือกผู้แทนทั้งประเทศเราไม่แบ่งเหนือแบ่งใต้เรากำลังสร้างการเลือกตั้งทั่วไปมันต้องเลือกตั้งกันทุกเขตทั้งประเทศจึงจะเป็นผู้แทนประเทศไทยคุณจะไปตัดสงขลาทิ้งตัดภูเก็ตทิ้งไม่ได้แล้วมันต้องเป็นครั้งเดียวพร้อมกันทั้งประเทศไม่ใช่รู้คะแนนแล้วพรรคนี้นำพอมาเลือกเขตนี้บอกพรรคนี้นำงั้นกูเลือกคนนี้ดีกว่ายอมแพ้ไม่ได้เพราะฉะนั้นกระทรวงสาธารณสุขเป็นกรรมการควบคุมการสอบฉันใดฉันนั้นกกต.เป็นกรรมการควบคุมการเลือกตั้งเมื่อการเลือกตั้งผิดพลาดเขาก็ต้องสั่งเลือกตั้งใหม่คน20ล้านคนที่ไปเลือกตั้งจะมาบอกว่ากกต.ละเมิดสิทธิ์ได้ไหมครับคิดดีๆจะมาบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญละเมิดสิทธิ์ได้ไหมไม่ได้เพราะมันเป็นการเลือกตั้งที่ผิดพลาดศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องเพิกถอนเพราะเป็นการสอบที่ผิดพลาดกระทรวงศึกษาก็ต้องเพิกถอนเพราะฉะนั้นนพดลปัทมะบอกว่านี่คือการละเมิดสิทธิประชาชน20ล้านที่ไปเลือกตั้งคำตอบคือไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญคือผู้รักษากฎการเลือกตั้งสมบูรณ์หรือไม่เขาก็มีมติของเขาไปคน20ล้านคนที่ไปเลือกตั้งก็ต้องถามว่าเฮ้ยใครมาจัดการเลือกตั้งเหี้ยๆอย่างนี้ให้กูไปโทษศาลไม่ได้โทษศาลไม่ได้พี่น้องเพราะฉะนั้นผมเองนะครับตอนเด็กๆอยู่ม.25พอเขาเพิกถอนการสอบเนี่ยผมไม่โกรธกระทรวงศึกษาผมโกรธว่าใครวะเอาข้อสอบไปขายใครทำให้การสอบครั้งนี้มันเสียไปไอ้คนไหนมันซื้อข้อสอบคนไหนมันทุจริตทำนองเดียวกันพี่น้องศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้ละเมิดสิทธิ์ใคร
ศาลรัฐธรรมนูญรักษาการเลือกตั้งให้เป็นการเลือกตั้งที่ถูกต้องใครที่ทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ชอบธรรมใครทำให้พี่น้องคนไทยจำนวนหนึ่งบอกว่ากูไม่เลือกเว้ยเป็นตายกูก็สู้ตายกูไม่ยอมเลือกไอ้คนนั้นน่ะล่ะคือคนที่ต้องรับผิดชอบพี่น้องหลังจากศาลรัฐธรรมนูญตัดสินไปแล้วเกิดอะไรขึ้นเดินหน้ายำตีนนิติรัฐระบอบทักษิณกำลังยำตีนระบบกฎหมายครับต่อครับนี่ภาพนี้ภาพนี้แพร่ไปทั่วใน Facebook บอกว่าศาลเนี่ยเหมือนหมาที่เอาไปนั่งอยู่บนศาลพระภูมิแล้วแต่เส้นไหว้มันบอกอย่างนี้ต่อครับมันเอาตาศาลรัฐธรรมนูญมาใส่ปิดของลับมันเหยียดหยามศาลรัฐธรรมนูญนี่คือใน Facebook ต่อครับพรรคพลังพรรคเพื่อไทยด่าหน้าออกมาปฏิเสธศาลด่าศาลศาลรัฐธรรมนูญทำผิดหลักกฎหมายศาลรัฐธรรมนูญปล้นสิทธิประชาชน20ล้านคนศาลรัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือของอาชญากรสุเทพเทือกสุบรรณนี่วันนี้มันให้สัมภาษณ์อย่างนี้เพราะฉะนั้นมันกำลังยำตีนกำลังทำลายระบบกฎหมายทุกวิถีทางต่อครับมันไม่เคยพูดเลยว่าคดีที่พรรคเพื่อไทยถูกตรวจสอบโดยศาลรัฐธรรมนูญนั้นมันชนะตั้ง5คดีแพ้แค่3พอแพ้โวยพอชนะไม่พูดต่อครับพรรคเพื่อไทยหรือเสื้อแดงไม่เคยนึกเลยว่าประชาธิปไตยมันไม่ใช่แค่เลือกตั้งมันต้องมีความถูกผิดต้องมีการประนีประนอมต้องมีเสรีภาพในการสื่อสารแต่เขาบอกว่าใครมากกว่าคนนั้นเป็นใหญ่ยอมไหมพี่น้องกูมากกว่าพวกเมืองน้อยกว่ากูเป็นใหญ่ยอมไหมถ้าบ้านเมืองไม่มีถูกมีผิดบ้านเมืองไม่มีสิทธิ์จะมีเสรีภาพสื่อสารถึงกันสื่อสารมวลชนถูกรัฐควบคุมหมดอยู่ได้เหรอครับเพราะฉะนั้นต่อครับทุกวันนี้เราอยู่ในระบบทรราชไม่มีกฎหมายไม่มีการรับฟังไม่มีการประนีประนอมปิดหูปิดตามีแต่การเลือกตั้งใครใหญ่ใครชนะเลือกตั้งเป็นใหญ่ทำเชี่ยอะไรก็ได้นี่คือสถานการณ์ของเผด็จการทรราชใช่ไม่ใช่เรารักประชาธิปไตยแต่ประชาธิปไตยมันไม่ใช่หีบเลือกตั้งมันมากกว่านี้ไอ้ชิบหายเข้าใจไหมขอครับถ้าเราเชื่อว่าประชาธิปไตยอยู่แค่หีบเลือกตั้งเราจะได้ทรราชจากหีบเลือกตั้งอย่างนี้ต่อครับนี่แทนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบต่อสภาเกรงใจประชาชนจะกลายเป็นฮิตเลอร์ทักษิณต่อครับขณะนี้หลังจากที่พวกเราตื่นรู้ตื่นสู้ล้อมจนกระทั่งนอมินีน้องสาวทักษิณฟั่นเฟือนไปแล้วปรากฏว่าระบอบทักษิณเดินหน้าพร้อมเผด็จศึกเบ็ดเสร็จจริงไม่จริงต่อฮะขณะนี้มีโปสเตอร์โจมตีศาลและองค์กรอิสระไปทั่วว่าพวกนี้คือเครื่องมือของอำนาจของเผด็จการนี่เป็นโปสเตอร์ติดทั่วกรุงเทพต่อครับผู้นำใหม่ผู้นำใหม่ต้องมีลักษณะต่อสู้ปากหมากัดดุเพราะฉะนั้นเขาเปลี่ยนผู้นำจากนักการทูตจากบวยเชิงกลายเป็นบ้าแล้ว
นี่คือผู้นำใหม่ของเขากัดแล้วก็ปากหมาลูกเดียวต่อครับเขากำลังระดมหัวหน้าอันธพาลขึ้นมาสร้างบรรยากาศสร้างภาพต่อสู้แนวรบไอ้แลมโบ้แลมบ้าโอเคระดมพลอาสาสมัครต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่อีสานโกติชุมนุมอยู่หลักสี่บอกกูฝึกอาวุธอยู่หลังเวทีเนี่ยมึงมีอะไรไหมประยุทธ์เขาระดมมาแล้วต่อสู้เต็มที่ยั่วเต็มที่ต่อครับตำรวจกลับใจจริงหรือเพียงเชื่อแล้วตำรวจชั่วมันจะกลับใจดูรูปซ้ายมือพวกที่ฆ่าพวกเรามาระเบิดยิงเห็นหน้าเห็นตาแม่งจับไม่ได้แต่ป๊อปคอร์นใส่ตวกเห็นได้ลูกตามันจับได้เชื่อมันล่ะไอ้ตั้มด่าในหลวงไม่เว้นวันโพสเฟซบุ๊กเยอะเย้ยจับไม่ได้คนเห็นหน้าเห็นตาจับไม่ได้หมดแต่คนใส่หมวกเห็นแต่ลูกตาแม่งเสือกจับได้พอแล้วเพราะฉะนั้นตำรวจชั่วยังชั่วอยู่แกนนำบ้าแล้วอันธพาลกำลังถูกระดมมามันจะทำอะไรต่อครับเอาละไม่ต้องดูจอแล้วครับผมขอใช้เวลาประมาณ10นาทีพูดจากใจจริงดังต่อไปนี้พี่น้องครับเรามาที่นี่ตั้งแต่พฤศจิกายน4เดือนมานี้ตื่นขึ้นมาทั้งประเทศเพราะอะไรพี่น้องเพราะเรารู้สึกว่าพี่น้องคนไทยส่วนหนึ่งได้กลายเป็นเนื้อลายกลายเป็นมะเร็งเกาะกินประเทศถูกความโลภความโกรธความหลงที่ระบอบทักษิณอัดเข้าไปในสังคมจนแตกแยกจากพวกเราซึ่งเป็นเซลล์ปกติมีแต่ความเกลียดพอเกลียดแล้วก็ถูกเขาหลอกหลอกแล้วก็กลายเป็นคนหัวรุนแรงเอาไปทำอะไรก็ได้ถูกความโลภเอามาล่อมาลวงเพราะฉะนั้นเรากำลังเจอมะเร็งแล้วเราถึงจุดเมื่อไหร่พี่น้องทบทวนเราถึงจุดตรงที่มันออกกฎหมายนิรโทษให้ทักษิณพ้นผิดคอร์รัปชันใช่ไหมครับเราถึงจุดเพราะพวกเราถูกทรยศเราไม่ได้เลือกผู้แทนให้มาทรยศเราไม่ได้เลือกผู้แทนที่จะมาแบ่งแยกประเทศภูเก็ตไม่เลือกเพื่อไทยก็ไม่ต้องเอาหอประชุมเชียงใหม่เลือกเพื่อไทยก็เอาหอประชุมเราไม่ต้องการการแบ่งแยกบ้านเมืองเราไม่ต้องการการโปรยทานเราต้องการให้การศึกษาได้มาตรฐานเราไม่ต้องการแท็บเล็ตให้ลูกเราเราต้องการให้การศึกษาได้มาตรฐานมึงไม่ต้องเอามาสินบนให้กูแท็บเล็ตไม่ต้องการสอนให้มันดีๆเท่าไหร่ก็จ่ายเข้าใจไหมทักษิณเราไม่ใช่คนคอร์รัปชันเราไม่ใช่คนแบ่งแยกบ้านเมืองเราไม่ใช่คนหัวรุนแรงชุมนุมมา4เดือนเนี่ยมีแต่ถูกยิงไม่เคยยิงใครสักตัวเลยอดทนอยู่อย่างนี้เนี่ยนี่คือตัวพวกเราแต่ขณะเดียวกันพี่น้องของเราส่วนหนึ่งกลายเป็นเนื้อร้ายไปแล้วเพราะอะไรเพราะระบอบทักษิณมันทรยศต่อคำมั่นสัญญาทักษิณเห็นงานปกครองบ้านเมืองเป็นงานลงทุนทางการเมืองได้อำนาจลงเงินให้หมดได้อำนาจแล้วเอาเงินคืนมาให้หมด
ประชาชนคือคนที่ต้องถูกหลอกลวงต้องถูกให้สินบนประชาชนไม่ต้องมาถามบ้านเมืองเป็นยังไงมึงบอกกูก็แล้วกันมึงอยากได้อะไรแท็บเล็ตเอาไปรถคันแรกเอาไปเขาไม่ได้ดูแลบ้านเมืองเขายึดครองพวกเราเป็นผู้บริโภคเขาไม่เคยนึกถึงประชาธิปัตย์ว่าเป็นเพื่อนผู้แทนเขาเห็นประชาธิปัตย์เหมือนกับเทสโก้ตีกับบิ๊กซีตายกันไปข้างไม่มีการประนีประนอมบ้านเมืองคือสิ่งต้องกินและถอนทุนประชาชนคือสิ่งที่ต้องหลอกลวงต้องแบ่งแยกนี่คือระบอบทักษิณใช่ไหมพี่น้องถ้าใช่สิ่งที่เราทำตั้งแต่พฤศจิกายนมาก็คือมึงทรยศกูมึงออกไปใช่ไม่ใช่เราถูกทรยศต้องออกไปเพราะฉะนั้นพี่น้องณวันนี้การเลือกตั้งหรือการปฏิรูปเป็นสิ่งที่พูดกันก็พูดกันไปแต่แท้ที่จริงก็คือประเทศนี้เป็นมะเร็งประเทศนี้ต้องการการผ่าตัดเนื้อร้ายออกไปประเทศนี้ต้องการการผ่าตัดเนื้อร้ายออกไปใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการก็คือทักษิณออกไปเราใช้สิทธิ์ตามมาตรา69ต่อต้านโดยสงบว่าพวกมึงทรยศเอาประชาธิปไตยมาเป็นเผด็จการมึงจงออกไปเราใช้สิทธิ์อย่างนี้ใช่ไหมพี่น้องท่านพี่น้องมะเร็งต้องผ่าตัดออกไปการปฏิรูปมาทีหลังการปฏิรูปมาทีหลังเมื่อผ่าตัดมะเร็งออกไปแล้วร่างกายก็ต้องฟื้นฟูต้องปรับวิถีชีวิตนั่นล่ะจึงจะเป็นการปฏิรูปเราไม่ได้ต่อสู้เพื่อต้องการปฏิรูปเราต้องการต่อสู้เพื่อเอามะเร็งออกไปใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นโดยจุดยืนข้อนี้นะพี่น้องโดยจุดยืนข้อนี้ไอ้ตู่และพรรคพวกแล้วยืนยันไม่ใช่ไอ้ตู่คนเดียวมันวางแผนหมดแล้วพี่น้องมันจะยกพวกเข้ามาบุกมาข่มขู่ศาลข่มขู่ปปช.ข่มขู่คนกรุงเทพว่าอย่าขยับอยู่นิ่งๆมึงต้องให้กูข่มขืนต่อไปนี่ที่เขาระดมพลคืออันนี้ท่านพี่น้องพอกันทีใช่ไหมครับพอกันทีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเกมต่อไปนี้เกมต่อไปนี้คือการใช้สิทธิ์ตามมาตรา69ถึงจุดสูงสุดถึงจุดสูงสุดสิทธิ์ตามมาตรา69คือสิทธิ์ต่อต้านโดยสงบเพราะฉะนั้นเมื่อเชื้อโรคร้ายเมื่อคนชั่วๆมันกล้าบุกกำเริบถึงขนาดนี้เอาตีนลูบหน้าศาลไม่รู้กี่หนปปช.จะตัดสินก็ระดมกำลังจะมาบี้ปปช.กำเริบจะมาบุกถึงในเมืองถึงจุดนี้ชัดเจนแล้วว่าอันตรายจากเผด็จการแจ้งชัดและใกล้ชิดทนมาพอแล้วพี่น้องทนมาพอแล้วถ้ามันทำอย่างนั้นเมื่อไหร่ถึงจุดนั้นเมื่อไหร่ในความคิดของพวกผมและอาจารย์นิติศาสตร์จำนวนหนึ่งที่ปรึกษากันอยู่มีข้อเสนอดังต่อไปนี้แล้วผมจะจบ
หนึ่งเมื่อไรพวกแดงไม่ว่าในพรรคหรือกองกำลังหรือมวลชนกล้าเข้ามาเอามีดจ่อคอปปช.และศาลและคนกรุงเทพบอกมึงอย่าขยับขอกูข่มขืนต่อไปเมื่อไรมันมาถึงจุดนั้นเมื่อไรไม่ต้องเลือกตั้งประกาศกฎอัยการศึกปราบมันเลยพอแล้วซ้ำซากพอแล้วปฏิเสธอำนาจตุลาการปฏิเสธกฎหมายยามเหยียดคอร์รัปชันออกกฎหมายเพื่อตัวเองซ้ำซากซากเป็นบ้านอื่นเมืองอื่นเขาไล่ยิงแม่งตายไปหมดแล้วมีพวกเรานี่แหละยังยืนอยู่นี่แหละแต่ถ้าถึงจุดนั้นเมื่อไหร่ที่ว่า5เมษายนจะมานี่นะครับผมว่าไม่มีทางออกทางอื่นถ้ามะเร็งมันกำเริบขนาดนี้นะครับต้องผ่าประกาศกฎอัยการศึกจัดการมาเลยข้อที่1ที่ผมพูดไม่ใช่ความเห็นคุณสุเทพหรือกปปส.เป็นความเห็นในทางกฎหมายว่าเหตุถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยต้องทำอะไรบ้างข้อที่2หลังจากใช้กำลังจัดการให้อยู่ในที่ในทางข้อที่2ใช้มาตรา69ลืมมาตรา7ไปเลยครับลืมไปเลยยังไงแม่งก็ไม่ลาออกลืมไปเลยลืมไปเลยใช้มาตรา69ว่าในเมื่อพวกมึงทรยศเลื้อรังแบบนี้ประเทศจะชิบหายก็ไม่สนใจยังทรยศซ้ำๆซากๆแบบนี้ใช้มาตรา69ออกรัฐธรรมนูญเฉพาะการเพื่อการปฏิรูปมาตรา1เขียนไปเลยมาตรา1ให้รัฐบาลพ้นจากตำแหน่งเขียนมันลงไปเลยไม่ต้องรอมันลาออกไม่ต้องรอเราเขียนไปเลยให้มีคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองภายในปีครึ่งเพื่อเปิดเลือกตั้งใหม่แก้กฎหมายซึ่งไม่ใช่แค่กฎหมายเลือกตั้งนะครับแก้กฎหมายตั้งแต่เลือกตั้งตั้งแต่กฎหมายสื่อมวลชนของรัฐอย่าให้รัฐบาลครอบงำกฎหมายป้องกันการใช้ประชานิยมทำให้ประชาชาติชิบหายกฎหมายปราบคอร์รัปชันรีฟอร์มให้เสร็จภายในปีครึ่งจากนั้นเลือกตั้งส่วนการปฏิรูประยะยาวไปว่ากันระยะยาวใช้อำนาจนี่เลยพี่น้องพวกผมที่เป็นนักกฎหมายบอกว่าถึงจุดหนึ่งถ้าเหี้ยมันไม่หยุดบุกรุกเข้ามาถึงคอหอยไม่ใช่สิทธิต่อต้านโดยสงบอีกแล้วสิทธิป้องกันตัวมีแล้วออกรัฐธรรมนูญเฉพาะกิจให้มันออกไปเลยไม่ใช่มาตราเจ็ดพี่น้องจบนี้พี่น้องครับภาพทั้งหมดนี่นะฮะพี่น้องอย่าไปหวังว่าเฮียจะลาออกเป็นไปไม่ได้ข้าราชการที่เป็นหมากินน้ำข้าวเป็นอธิบดีเป็นผู้ว่าเกลื่อนกระทรวงทบวงกรมยังไงแม่งก็ไม่ยอมมีแต่พวกเราต้องยืนว่าพวกเองทำกรรมกับประเทศมาทรยศประเทศชาติผิดรัฐธรรมนูญมาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนจับได้ยังบังอาจเอาเลือกตั้งมาเพื่อจะหลอกมวลชนอีกพอกันทียืนเลยครับยืนเลยถ้ามันบุกเข้ามาเมื่อไหร่ถึง
นครหลวงเอามีดจ่อคอศาลและปปช.ถึงจุดแล้วครับถึงจุดแล้วที่จะต้องใช้สิทธิ์ตามมาตรา69จากต่อต้านโดยสงบกลายเป็นขับไล่มันออกไปจากระบบด้วยมาตรา69ประธานวุฒิสภาโดยความเห็นพ้องของมวลมหาประชาชนต้องนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระราชทานรัฐธรรมนูญเฉพาะกิจสร้างการปกครองเฉพาะการเอาพวกเขี้ยออกไปให้พ้นหน้าแล้วก็สร้างบ้านสร้างเมืองให้มันเดินไปข้างหน้าเอาไหมพี่น้องเอาไหมพี่น้องเอาไหมครับลืมมาตราเจ็ดไอ้ตู่กูไม่เอามาตราเจ็ดไม่จำเป็นต้องมีศูนย์อากาศกูขอกล่าวหาว่าพวกมึงเหี้ยมึงออกไปมึงออกไปเท่านั้นล่ะเพราะฉะนั้นก็ขอจบพี่น้องว่านี่คือทางเลือกทางหนึ่งนะครับว่าถ้าเรายังปล่อยให้มันเล่นเกมพวกเราปล้นสิทธิ์ประชาชน20ล้านศาลรัฐธรรมนูญไม่มีหลักกฎหมายฟันธงไปเลยพี่น้องกฎหมายที่มึงอ้างนั่นน่ะมันไม่มีความชอบธรรมอยู่ข้างหลังอีกแล้วคนที่มาเป็นเผด็จการข่มขืนประชาชนเหมือนชายบ้ากามที่ข่มขืนหญิงสาวเนี่ยมึงไม่มีสิทธิ์มาตีความกฎหมายกับกูมึงลงจากตัวกูเดี๋ยวนี้ออกไปใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ทักษิณทักษิณทักษิณขอบคุณครับนี่แหละตัวตนของเราอยู่ตรงนี้อย่าลืมคำนี้เราคือผู้ขับไล่เผด็จการขับไล่แล้วบ้านเมืองเสียหายจึงต้องปฏิรูปทีหลังเราไม่ใช่นักปฏิรูปเราคือเสรีชนไล่เหี้ยออกจากแผ่นดินเข้าใจไหมขอบคุณครับ